ู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวโรดทริปนะคะวันนี้ภัทรวรินทร์พามาตรงถนนทานกเราผ่านสี่แยกศิริราชกับสี่แยกทานกนะคะจะมีร้านอาหารใต้ที่อร่อยแบบว่าเนื้อว่าอยู่ยะลาเลยนะคะร้านที่ชื่อว่าฉวางนะคะร้านนี้อยู่มานานมากๆนะคะทุกคนที่อยู่ละแวกนี้จะรู้จักร้านนี้นะคะอาหารใต้เขาอร่อยทุกอย่างนะคะแล้วก็มีอะไรจะนำเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยค่ะปีแล้วครับมาบ่อยเกือบทุกวันเลยครับก็เชิญชวนนะครับประชาชนเจ้าตายเจ้าปักตายบ้านเรานะครับมาสนับมาสนุนรุ่นงานบ้านเมืองเรานะครับคือด่านชว่างนะครับมากินร้อยจังหู้ครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็อยู่ในครัวแล้วถึงเวลาพัทรวรินทร์จะเรียนวิธีทำพวกนี้นะคะก่อนแรกพ่อครัวอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะพ่อครัวค่ะพ่อครัวชื่อเปียกค่ะคุณเปียกนะคะขอรบกวนนิดนึงนะคะได้ครับผมโอเคค่ะขั้นตอนแรกเรามาดูวัตถุดิบก่อนนะคะที่จะทำพวกลิงอันนี้คือเครื่องที่เสร็จแล้วเครื่องที่เสร็จแล้วมีส่วนผสมอะไรของบ้างคะมีพริกกระเทียมพริกแห้งพริกไทยอ๋อ
ันนี้ตะไคร้ข่าขมิ้นแล้วก็เกลือใบมะกรูดตำเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้คือกะปิเนี่ยมาจากไหนคะท่านเองจากใต้เลยชุมพรนะชุมพรเนี่ยโอเคแล้วก็โพสต์พวกคลิ้งหมูก็ต้องมีหมูนะคะหมูสับขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงก่อนคะก็หมูตั้งกระทะหมูตั้งกระทะใส่น้ำสวัสดีค่ะเทียนครับโอเคแล้วมาพูดถึงอาหารนะคะวันนี้นะครับพี่ได้ไปทานอาหารที่ร้านฉวางฉวางฉวางอยู่ตรงพระนกเนี่ยเป็นร้านอาหารใต้ที่อร่อยมากครับเขาสอนอาหารใต้นะคนใต้เหรอแกงไตปลาคั่วกลิ้งแล้วมีอะไรแกงส้มแกงเหลืองอะไรอย่างงี้ชอบมากวันนี้นะคะภัทรวรินทร์นะคะก็จะมาทำคั่วกลิ้งหมูแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะรับประทานกับฟากรา อุ้ย ไอ้สุดยอดมันเป็นอะไรที่จะลงตัวมันจะลงตัวอย่างนึงมันเผ็ดมากอย่างนึงมันจะแบบเลี่ยนๆมันแบบนะคะแต่เขาบอกนิดนึงอ่ะจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เมนูของภัทรวรินทร์เป็นเมนูของเชฟที่ดูจากเชฟกระทะเหล็กอีกทีนึงเลยอยากจะลองมาทำบ้างวันนี้เรามารีวิวกันเรามารีวิวกันใช่นะคะแต่ก่อนแรกนะคะทำคั่วกลิ้งเป็นป่ะไม่เป็นครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับอยู่นะคะอันนี้คือพริกแกงคั่วกลิ้งนะคะก็จะมีส่วนผสมของตะไคร้ขมิ้นพริกแห้งกระเทียมค่ะใบมะกรูดแม่ไม่บอกก็รู้นะคะแล้วเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยนะคะต้มตอนแรกพี่ก็นึกว่าต้องใส่น้ำมันแต่ไม่เขาต้องเอาพริกแกงเนี่ยนะคะละลายซึ่งพริกแกงอันนี้นะคะพริกแกงอันนี้ภัทรวรินทร์นะคะตำเองเมื่อกี้นี้เลยตำเองใช่ตอนที่จะแต่งหน้าพี่จะตำเองขอช้อนอีกอันหนึ่งช้อนอีกอัน yes อันนี้ก็ใส่กะปินะคะครับนะคะใส่กะปิแล้วก็จะน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่าใช่แล้วก็ใส่กะปินิดนึงแล้วก็จะละลายอยู่โน้นละลาย yes ละลายพริกแกงครับนะคะกับน้ำได้กินไหมเชียงกินเผ็ดได้ปะชอบมากขอเผ็ดๆขอเผ็ดๆใช่ป่ะเผ็ดๆแซ่บๆแซ่บๆใช่ป่ะถึงไหนถึงงานอ่ะใส่เข้าป่ะโอ้โหกินมาแล้วอ่ะกินคั่วกิ้งมาแล้วอ่ะนะฮะเขาก็จะละลายพริกแกงกับกะปินะคะแล้วเสร็จแล้วเชียงใส่หมูมาเลยลูกหมดเลยใส่หมูมาเลยหมดเลย yes โอ้โหเบาๆสิลูกทำอะไรใจเย็นนิดนึงมันแอคซิเดนต์โมเดลใหญ่เคเข้าใจนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็จะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนมันแห้งจนมันกลิ้งได้โอเคจนมันกลิ้งได้ซึ่งเวลาทำอย่างเงี้ยอาหารใต้หรืออาหารพวกเนี้ยมันต้องใช้เตาแก๊สที่นี่ต้องใช้เตาแก๊สแบบว่าไฟแรงๆฟูฟ้าแต่ถ้าแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องนานหน่อยก็นานนิดนึงใจเย็นอ่ะเผื่อกลิ้งไปนะคะระหว่างที่เรากลิ่นแบบว่ามากลิ่นมาแล้วนะคะเราจะเตรียมฟากรานะคะฟากราเราใช้กระทะฟากรานี่จะเรียกได้หลายอย่างใช่ไหมครับจะเรียกฟูกราก็ได้แล้วแต่ฟูกราฟากราแล้วแต่ฟูกราได้หมดคืออะไรฟากราคืออะไรคือตับห่านครับผมคือตับห่านนะคะตับห่านอันนี้นะคะเวลาเราจะทำขอเทียนขอขยับแป๊บนึงอ่ะโอเคพอเ
คนละครึ่งจริงจริงจริงแล้วเทียนไปตรงนี้ไหมเตาแก๊สดีกว่าดีกว่าดีกว่ามายกมาอือยกมาผัดไปให้แห้งอยู่ตรงนั้นแหละจ้ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมฝักราของเราซึ่งนะคะเราจะแช่แข็งเอาไว้เหตุผลที่ต้องแช่แข็งก่อนทอดเทียนกลับมาคุยกับครูพี่ก็ได้นะเหตุผลที่ต้องแช่แข็งแข็งไหมก่อนทอดเพราะว่าฝักราเนี่ยจริงๆแล้วผสมน้ำมันทั้งนั้นถ้ามันโดนความร้อนปุ๊บเขาจะแบบละลายหายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขารูมเทมเปอเรเจอร์เราเอาไปทอดเนี่ยเขาจะไม่เหลืออะไรพี่ตกชิ้นหนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะพี่หลายร้อยหลายร้อยหลายร้อยแบบตับอันหนึ่งของหั่นตัวนี้ก็เกือบ 2,000 โอ้โหเออเราจะทอดใหญ่ด้วยนะฮะนี่ใช่เราจะทอดหมดไหมกินหมดไหมผมชอบโอเคหมดละอ่ะหมดนะคะแต่ก่อนทอดนะคะเราต้องเกรซด้วยนิดหนึ่ง just เพราะอะไรฮะเพราะอะไรเวลาใส่ไม่ติดกระทะไม่เชิงติดไม่ติดกระทะแต่ว่าเวลาทอดเขาจะให้สีที่สวยกว่าจะแค่แต่ว่าเนี่ยปัด excess flour ออกนะคะรอให้กระทะร้อนนะคะกระทะร้อนใส่เข้ามาเลยใส่มาเลยระวังนิ้วนะนะฮะโอเคนั่นแหละอย่าลืมคั่วกลิ้งพี่นะกลิ้งไปเรื่อยๆลูกนะอันนี้นะคะแล้วก็ขอโรยด้วยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยนิดหนึ่งครับนะฮะเกลือพริกไทย yes that's all เฮ้ยหน้าตาแบบสีน่ากินแล้วอะสีน่ากินแล้วเราจะเอาให้สีมันเกรียมๆครับนะฮะต้องใช้ไฟแรงไหมฮะก็ตอนแรกก็แรงตอนหลังหลีได้คือเราไม่ได้ทำฝักราข้างในต้องยังไม่สุกถ้าสุกหมดเนี่ยไม่อร่อยมันจะแข็งตับเนี่ยจะแข็งและอีกอย่างหนึ่งฝักรามันเป็นไขมันหมดถ้าสุกหมดมันก็อาจจะไม่เหลือมันอาจจะกลายเป็นน้ำมันหมดเลยสำคัญคือเราต้องการกินแฟตจากมันถูกต้องลองกลับด้านฝักราสิกินครับเดี๋ยวลูกไปมาละสีมาละกินหอมมากเลยฮะมาละขอหลีไฟคั่วกิ้งอ่ะคั่วกิ้งอ่ะอย่ามาสนนี่สนใจฟากาจนยูไม่สนใจคั่วกิ้งไอเลยบ่งบอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเทียนคั่วกลิ้งพี่เป็นไงพร้อมแล้วครับพร้อมตัดยกมาพี่เนี่ยเขาสวยแล้วยกมาเอาไว้บนเตาหรอไว้บนเตานะคะคั่วกลิ้งนะคะต้องทานกับข้าวใช่ไหมใช่นะคะวันนี้เราก็เลือกที่จะเอาจานสี่เหลี่ยมนะคะเราแม้เราจะเป็นอาหารใต้กับฟากราแบบฝรั่งเศสเราก็ต้องแต่งจานนิดหนึ่งนะคะครูขออนุญาตนิดหนึ่งวันนี้เรามีข้าวอะไรครับมีข้าววันนี้หุงเป็นข้าวขมิ้นด้วยเห็นไหมสวยไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายถูกต้องนะคะทานไม่หมดก็เอามาป้ายหน้าไม่ใช่นะคะขอสายแม่พิมพ์นิดหนึ่งโอ้ยน้ำลายไหลหิวเลยตาลายนะเนี่ยตาลายไหมโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะทีละอย่างเก็บ thank you นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเอาคั่วกลิ้งครับมาราดไปเลยฝักราโปะแต่ฝักราเนี่ยนะคะเวลาทานแล้วมันไม่มีเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะเลี่ยนเพราะฉะนั้นเรามีบาซามิกรีดักชั่นนะคะโอ้โหแล้วก็ใบมะกรูดที่ตัดเป็นฝอยหน้าตาเขาบอกว่านะใครจะไปรู้อาหารใต้ผสมฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นสุดยอดครับภากาคั่วกลิ้งของเราอ
ครับผมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ไหวแล้วอยากชิมแล้วเราก่อนที่สังเกตสิทีมกล้องเราเนี่ยยืนกันเป็นใครเข้ามาผมนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนที่เชียนจะชิมเนี่ยครับต้องพี่ก่อนอะโอเคให้เก็บผู้ใหญ่ก่อนครับผมให้เก็บผู้ใหญ่นะให้เก็บผู้ใหญ่ก่อนครับเป็นไงฮะโดนปะกินเอายังเอายังเป็นไงเป็นไงยังไม่รู้รสหรอครับรออีกคำหนึ่งเหรอนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกอย่างประสบความสำเร็จได้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะคะ คือบริษัทจาโคต้าอร่อยไหมจ๊ะน้องเทียนสุดยอดครับนะพี่เลยเตรียมจานนี้ไว้เพราะว่ารู้เลยว่าพร้อมเพียนะคะทุกคนลุยได้ที่พัทรวรีจะทำให้ก็คือช็อกโกแลตทาร์ตนะคะส่วนผสมก็คือมี all purpose flour 1.5 cups granulated sugar 1/4 ของถ้วยนะคะไข่ไก่1ฟองนะคะ unsalted butter นะคะ 1.5 cups แล้วก็เกลือสัก1หยิบนะคะแล้วก็ไส้มันนะคะง่ายๆเลยแค่ช็อกโกแลตเอาละค่ะท่านผู้ชมนะคะช็อกโกแลตทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราใส่ช็อกโกแลตลงไปแช่ตู้เย็นแป๊บเดียวให้เขาเซตตัวนะคะก็พร้อมที่จะรับประทานเพียงเคยกินบีฟทาร์ทาร์มาฮะไม่เคยครับแต่เคยได้ยินเป็นอิตาเลียนดิชที่เป็นเนื้อดิบอ๋อๆๆเคยแล้วครับเฮ้ยตื่นเอ้าเคยแล้วโอเคโอเคตกใจตกใจแล้ววันนี้เราทำอะไรฮะเราจะทดลองอะไรบีฟทาร์ทาร์ที่ทำปากซีบีฟทาร์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 เนี่ยนะคะจริงๆแล้วใส่แอนโชวีเพื่อที่จะเพิ่มความเค็มแต่ด้วยเพราะวันนี้เราทำอาหารใต้มาได้มีกระพงกะปิเราจะเอาความเค็มเนี่ยแทนที่จะเป็นแอนโชวีแต่เราใช้กะปิกะปิอิตาลีmeat thailand นี่นะฮะเอาไว้เอาไว้เอาเขาดิหยิบช้อนให้พี่อันนึงนะคะเราจะต้องใช้เนื้อเกรด A นะคะอย่าไปใช้เนื้อในตลาดอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะคะไม่ดีต้องเป็นเนื้อเกรด A เท่านั้นเกรด A เท่านั้นนะคะสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็ขอใส่ capers นิดนึงนะคะ capers มันจะให้ความเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็ of course กะปินะคะซึ่งจะเพิ่มความเค็มนะฮะแล้วหอมแดงซอยนะฮะหอมแดงซอยทาบาสโก้นะคะให้รสชาติเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็วอร์ชิสเตอร์ซอสนี่คือสูตรของทาทาสเต็กทุกอย่างนะคะเราจะปั่นพร้อมกันตอนนี้เราก็เอาขนมปังเราไปปิ้งก่อนนะคะเพราะว่าทาทาสเต็กต้องกินกับขนมปังเพียนจะชิมก่อนเอาไงเพียนเอาขอพี่ขอแต่ไข่แดงไม่เอาไข่ขาวอย่าแตกนะงานยากเลยอย่าแตกนะไข่แดงเทียนลูกใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วมาแล้วครับไข่แดงมาแล้วมาไข่แดงอยู่ไหนเอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนข้างบนตรงกลางถูกนะฮะ on top on top นะคะ
ถ้าท่านผู้ชมเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นเวลาทานทูด้าทาทานะคะก็จะมีไข่นกกระทาดิบนิดนึงคือไข่แดงต้องห้ามแตกด้วยห้ามแตกค่ะห้ามแตก for presentation เห็นไหมแค่นี้ก็แบบว่าเราเสิร์ฟให้ใครก็ได้แล้วถึงเวลาชิมนะเราก็ต้องตีไข่แดงให้แตกนิดนึงแล้วเราก็ตักมาแล้วก็ผ่านเชิญครับ lady first เป่ายิงฉุบ lady first เป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบโอเคแพ้ไม่ต้องกินไม่ใช่แพ้กินป่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเตียนพูดดีรสชาติเหมือนร้านอาหารทุกอย่างแต่ถ้าไม่ใส่จะดีกว่าครับคือถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยอยู่แล้วด้วยตัวเครื่องปรุงเครื่องเทศของมันผสมกับเนื้ออย่างดีแต่ถามว่าควรไหมควรไหมถ้าเลือกได้ก็ไม่เอาดีกว่าครับไม่ควร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 เราใช้แองโชวีเหมือนเดิมดีกว่านะแองโชวีเนาะมันเป๊ะกว่ามันเป๊ะกว่าไม่ใช่กินไม่ได้นะไม่ใช่พวกเราทำแล้วกินไม่ได้นะไม่ใช่กะปิไม่อร่อยด้วยนะเราไม่ได้ว่าของไทยนะแต่มันอิตาลีกับไทยแลนด์ไม่ผสมกันคอนทราสต์เกินไปเพราะฉะนั้นจานนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะที่ทำให้เรามีครัวที่สวยงามแล้วก็อาหารที่กินและอร่อยนะคะขอบคุณบริษัทจาคอต้านะคะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าเอ้ยกับผู้ทำไมพูดไม่ได้อีกแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับในรายการเส้นเราทำครัวโรสเชฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามได้ไหมเสียดายเทียนของพัดเอากันHahaha